ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาต่อกันกับอีเวนต์ Target Trip เป็นอีเวนต์ที่ง่ายที่สุดเท่าที่ทำมาทั้งหมดเพียงแค่เราทำภารกิจ2อย่างต่อวันตีต่อกันจนครบ7วันนะคะของรอบนี้เป็น New Night Tsutsumeระยะเวลาเริ่มมาตั้งแต่วันที่29มีนาคมถึง8เมษายนก่อนเที่ยงวันอีเวนต์สามารถตรวจสอบที่ My Home จากน้องกระดาษโบกมือฝั่งขวาจะมีรูปชูซูเมะอยู่นะคะสกินอยู่ในชูซูเมะในรอบนี้เป็นชื่อสกินชิปปิ้งฮาร์เวสเตอร์ในที่สุดน้องก็ได้เป็นนกกระจอกตามชื่อสักทีที่ผ่านมาเป็นนกพันธุ์อื่นที่เราในนิงเงียวมังนะเป็นมาตั้งนานนะกว่าจะมาในรอบนี้นะคะที่เป็นชื่อซูซูเมะที่แปลว่านกกระจอกเต่าอ้วนทั้ง3หน้านะก็จะมีแค่แอนิเมชันเดียวนะคะเป็นการยกโดยกลางอากาศก่อนตุ้มแช่สกรีนจะมาในธีมสีน้ำตาลหมวกฟางพร้อมออกตามหาสมบัติละมั้งเป็นบัวไม้ไผ่ราวมงกุฎกับรวงข้าวสีทองเป็นขนและในนกกระจอกที่เข้ามาเติมแต่งเสื้อผ้าใหม่พรางยิ้มให้กับฝูงนกกระจอกได้ร่วงหน้าเข้าสาลีกลางปิ่งเหินรับกิ่งก้านใหม่และกิ่งก้านกำลังออกผลสีแดงก่ำใบไม้เริ่มผลิใหม่เกิดสนามรบเล็กๆขึ้นภายใต้แสงแดดอันอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิเดานกต่างสร้างรังใหม่อิงแอบกับเขาเฝ้ามองรุ่นต่อไปในเมื่อเรายังไม่ได้สกินมาการดูตัวอย่างก็เลยอาจจะยากนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะขยับไปกันที่เมียวกันเนาะส่วนของในอันแรกจะเป็นสกิลปกติหรือว่าสกิลที่1เนาะปกติมากอะต่อไปจะเป็นสกิลที่2ที่พอลงสนามจะมอบให้ทันทีกับคนที่มีพลังโจมตีรวมมากที่สุดถ้าหากอยากให้นงชิกิกามิทำบวกหนัง 3,000 อัพนะคะสุดท้ายดีเครสบาร์ที่จะเพิ่มตามพลังป้องกันนะคะปีกสีทองนะข้างในเหมือนโอเจงูเลยอะในส่วนของซิกก็สามารถรับจากอีเวนต์ฮาร์เวสต์ทริปแค่ที่เดียวเท่านั้นถ้าหากเป็นในสารอัญเชิญจะรีสกินจากในอีเวนต์ใหญ่เท่านั้นก็คงจะต้องรอรุ้นว่าจะรีกลับมาแบบไหนในอนาคตนะคะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบาย